ทุกคนครับซ้ายพี่เดาฟักบูมขวาสกิบีดีผมควรช่วยใครดีกดไลค์เพื่อช่วยพี่บูมกดมีกระจายกินดีพี่เองเย้พี่เดาฟักบูมรอดขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์ไปเรียนดีกว่าเราเอ้ไปโรงเรียนดีกว่าเรียนจบสูงสูงที่ได้มีงานทำมีเงินเยอะเฮ้ยมีรถไหมไม่มีข้าสนุนแล้วนะไปแล้วงับมาโรงเรียนตอนเช้าๆนี่มันรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยแม้ว่าเราจะจนแต่ว่าเราก็มีการศึกษาสูงได้เราจะรวยไปเรียนดีกว่ามีไฟเลยอ่ะครับถึงโรงเรียนเร็วโอ้ยไอ้จนไอ้หีไอ้จนมาเลยเมียเนี่ยเมียว่าไอ้จนเนี่ยจนแล้วไงแกเป็นเจ้าเน่าคุณเก่งเป็นเน่ามาโรงเรียนก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะเบื่อเฮ้ยเฮ้ยคุณจอนมินเจ้าคุณจอนหนูไม่เจ้าคุณจอนหนูเจ้าคุณล้วนไว้ไอ้จอนไอ้จอนไม่มีสวรรค์ไหนบ้าไอ้กระจอกมันต้องบูลลี่ด้วยอ่ะมันต้องบูลลี่ด้วยไม่หล่อเลยไปแล้วไปเรียนดีกว่าไม่สนใจหรอกฉันมาเรียนเว้ยเอาการศึกษาไม่ได้แบ่งเพื่อนวิชาแรกคณิตศาสตร์ว้าวมีคนมาถึงก่อนเราด้วยสวัสดีครับพี่ๆชื่ออะไรกันครับเนี่ยไอ้จอนไอ้จอนเฮ้ยไอ้จอนไอ้จอนเว้ยไปนั่งไปนั่งตรงหน้าต่างมันก็โดดออกไปเลยดูดิทำไมมาเรียนแล้วแกอย่างนี้ด้วยอ่ะผมเสียใจอ่ะโอ้โอ้ไอ้เทาพวกเรารวยพวกเรานั่งตรงไหนก็ได้ไอ้เทาพวกเรารวยแล้วจะบอกได้ดิมันนั่งหลังก็ได้จะไม่ต้องไปจุดสนใจเหม็นอะไรไหมเหม็นกินคนจนไหมไอ้เทาโอ้ยอีกสิบนาทีคาบหนึ่งจะเริ่มแล้วมาแล้วก็ที่รวยที่สุดในห้องนี้โย่โอ้บุญนายก็มาแล้วหลายพวกรวยน้อยกว่าฉันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรแปลกๆอุ้ยอุ้ยโอ้ my god แล้วเป็นคนที่จนที่สุดในโรงเรียนดิว้ายเฮ้ยเอาเดือดมีแปะเฮ้ยกระจอกเก็บกระจอกอ่ะอย่าทำผมเลยครับผมมาเรียนครับดูในมือก็ได้รับกันทองอ่ะก็จับเปล่าและคาบเรียนที่1ผมก็ได้เรียนเกี่ยวกับซีลีนวาคิลี่แลงเอสซึ่งเธอคนนี้เนี่ยเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่มาพร้อมกับกรรไกรยักษ์เป็นอาวุธโอ้และนอกจากนี้นะเธอเนี่ยยังเป็นแค่เด็กสาวตัวเล็กๆน่ารักมากที่มาพร้อมกับหูแมวด้วยซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถหาซีลีนเนี่ยได้จากการฟาร์มตัวละครก็ได้หรือว่าหาได้จากร้านค้าก็ได้นะครับแล้วบอกเลยว่าแค่นี้เนี่ยยังไม่พอเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีโหมดใหม่มาให้เล่นซึ่งก็คือโหมด Midnight Chronicle นะครับซึ่งสามารถเล่นได้ในแพท 6.9 และแค่นั้นยังไม่พออีกยังมีชุดสูทใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นชุดสูทว่ายน้ำสุดน่ารักของริต้าบอกเลยว่าใครเป็นแฟนตัวละครนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดของมันต้องมีและนี่คือฮองไกอิมแพค3เวอร์ชั่น 6.9 นะครับจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยท่องโลกกว้างแถมมีภาพแอนิเมชั่น3มิติตัวละครในเกมสุดน่ารักและเก่งในการต่อสู้ด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมใครสนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างวิดีโอเพื่อดาวน์โหลดเกมเลยแล้วเราเจอกันในเกมนะครับคุณผู้ชมโลกกว้างกำลังรอพวกเราอยู่อย่าลืมมาโหลดกันเยอะๆนะครับผมคุณผู้ชมลองมาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าสวรรค์เนี่ยมีจริง และใครก็ตามนะครับที่อยากจะช่วยเหล่าวาคิรี่ในการปราบพวกฮองไกเนี่ยก็กดโค้ดมิราเคิลเพื่อรับ30คริสตัลและ2,888 Asterlight ไปเลยนะครับและยังไม่พอยังมีการทดลองเฮอร์เชลฟรีๆรับของรางวัลแล้วไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมกับ Honkai Impact 3ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปและแล้วผมก็ได้เรียนจบคาบที่1ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษกดจอนมาดิ้นแรงกดจอนกดจอนโอ้ยมาถูกไม่ได้เตะกดจอนลงถังขยะคนจนคนจนลงถังขยะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไปกินสเต็กชีวิตนี้มันอะไรกันเนี่ยมาเรียนแค่คาบเดียวแต่ก็เจอเรื่องราวมากมายรู้สึกไม่อยากเรียนแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อของกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ไปฝากคุณแม่เราคุณแม่เราหายดียังเนาะกลับบ้านแล้วครับคุณแม่คุณแม่หายป่วยยังครับเนี่ยเป็นไงบ้างลูกวันนี้
ก็สบายดีครับเรียนสนุกดีไม่มีอะไรเลยทุกอย่าง 100% สบายมากครับตั้งใจเรียนนะลูกแม่พยายามจะหาเงินมาให้ลูกเรียนครับคุณแม่ไม่เป็นไรนะลูกลูกเก่งที่สุดแล้วผมก็ปกติดีครับคุณแม่อย่าเครียดเลยนี่ผมเอาของมาฝากด้วยแล้วเย็นนี้กินอะไรคุณแม่เดี๋ยวผมไปซื้อมาให้แล้วกันนะเดี๋ยวข้างหน้าผมมาไปแล้วครับไปหาเงินดีกว่าไปทำอาชีพอะไรดีเนี่ยไหนเราก็ว่างแล้วเฮ้ยรู้แล้วเราไปทำอะไรดีอาชีพง่ายๆวิธีการหาเงินแรกของผมนะครับเนื่องจากไม่มีใครรับผมเข้าทำงานผมเลยต้องมานั่งขอทานชีวิตมันช่างลำบากจริงๆเลยเฮ้คนเดินไปผ่านมาตั้งเยอะแยะหวังว่าจะมีใครมาบริจาคเงินให้เรานะ อย่างน้อยก็เอา1บาท2บาทเนี่ยไปซื้อลูกอมซื้อหมูสักนิดนึงไหมคุณแม่จำปังปังนั้นก็เป็นอู้กำลังมีความรักด้วยพี่บูมเหรอฮะใครอะแอบโอ้ยว้ายนี่มันไอ้จูนไอ้จูนมานั่งขอทานน่าสมเพชโอ้สมควรแล้วอะไรดูถูกอาชีพเหรอวะโอ้ยไม่มีใครเขามาขอเงินขอเศษเงินจากคนเป็นอาชีพหรอกน้องโอ้ยแม่ได้เห็นแอปเปิ้ลทองไหมโอ้ไม่ให้หรอกนะเอาไปให้หมากินดีกว่าดูถูกมากเลยเฮ้ยมาเนี่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 ยผมมีอะไรจะให้อะไรขอทานผมมีอะไรจะมาบอกคุณด้วยอ่ะบอกอะไรอยากพูดมานานแล้วว่าคือว่าผมขอยืมเงินได้ไหมครับโอ้พูดอะไรตลกจังโอ้ยขอยืมเงินโอ้ยโอ้ยขอได้นี่มันกล้าขอยืมเงินโดนแค่ขอยืมเงินไม่ให้เหรอโกรธแค้นมานานแล้วเว้ยมันไส้มานานแล้วไม่หลอกไม่เอาเงินสกปรกหลักไปดีกว่าเราไม่อยู่แล้วหนีไม่เอาเราไปทำงานอาชีพดีๆกว่านี้ดีกว่าจะได้เลิกโดนดูถูกแล้วหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้วิ่งมาเรื่อยๆแต่ถ้าว่าผมได้เจอกับฐานทัพหนึ่งอะไรอ่ะฐานทัพของทหารหรอเฮ้ยผมก็น่าจะเป็นทหารได้นะเราลองไปสมัครงานดูดีไหมเฮ้ยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแฮบโอ้เราสปีกเกอร์นี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณคาเมล่าเหรอเออนายแกเป็นใครนะฮะผมเป็นเป็นเด็กครับเออแกเป็นเด็กแล้วแกมาที่นี่ทำไมพอดีว่าผมจะมาขอทำงานได้ไหมทำงานยังไงล่ะกล้ามแกก็ดูปึกบึนดีนะสภาพร่างกายก็ดูใช้ได้แต่แกก็ยังเป็นแค่เด็กอะใส่หัวไปผมต้องใช้เงินอะอย่างน้อยผมทำงานแลกกับอาหารก็ได้ครับแลกกับก้อนเค้กก็ได้ถ้าแกอยากทำงานงั้นเหรอแต่แกต้องไปกำจัดสกิลบิ10ตัวให้ฉันเห็นตัวเลยเหรอใช่ครับเมื่อนี้ผมจะลองไปทำดูแต่ว่าผมไม่เคยกำจัดพวกโถส้วมมาก่อนเลยถ้าแกทำไม่ได้ก็กลับบ้านแล้วเอาเค้กนี้ไปซะอีกน้อยใช่ครับเมื่อนี้ผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้ใช่ไหมครับคุณรุ่นพี่ใช่แล้วสิ่งที่แกต้องทำก็มีแค่ข้าอีกจอพวกนี้ให้หมดแล้วแกก็จะได้รับเออผมทำได้เหรอแกทำไม่ได้แกก็มีจอกหน้าซ้ายขวานี่แน่ฝีมือแกนี่ไม่ธรรมดานะทำไมฉันเพิ่งมาเห็นเด็กแบบนี้นะโอ้ได้งั้นแกทำงานกับฉันสิ่งที่แกต้องทำก็คือฝึกร่างกายสม่ำเสมอเพื่อที่จะต่อสู้ครั้งต่อไปพร้อมมากเลยโคตรพร้อมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอันนี้คือใบประกาศเลยครับคุณรุ่นพี่ตัวนี้เหรอ IG Man อ่ะมันเป็นตัวที่กองทัพเราหมายหัวมันมานานแล้วถ้าแกฆ่ามันได้น่ะแกก็จะได้รับ 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านหุ้ยนี่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตผมได้เลยนะเนี่ยจริงแต่มันก็ไม่ใช่ตัวกระจอกกระจอกที่เด็กแยงเจ้าจะฆ่าได้เพราะผู้ใหญ่หลายนับ10ล้านคนก็ตายเพราะมันแล้วนี่นะเป็นใบประกาศจับที่มีมานานแล้วว่าจะเพิ่มค่าหัวเรื่อยๆท่านเหนื่อยใจจริงๆอ๋อนี่รางวัลทีมเมชขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะได้เค้กอ่ะโอ้ยนี่ของดีงั้นผมกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาใหม่โชคดีเลยครับผมโอเค
เค้กมีเค้กใหม่ไหมครับว่าครับว่าครับเพื่อนผมครับเข้างานสายล่ะครับผมฝึกร่างกายมาด้วยล่ะครับผมที่นี่มันสนามลมครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวผมมาครับเฮ้ยงานวันแรกสุดยอดเลยอ่ะแต่ทุกคนครับผู้ชมเห็นไอ้ป้ายใบจับป่ะคือถ้าผมแบบค่ายกีแมนได้นี่คือผมจะกลายเป็นเศรษฐีเลยอ่ะทุกคนว่าผมควรรับภารกิจนี้ไหมแค่ว่ารับกดไลค์ตอนนี้เลยเอ๊ถ้ากดไลค์มาเยอะนี่ผมอาจจะรับเลยอ่ะโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าสู้ไหวหรือเปล่านะกลับบ้านดีกว่าไปให้คุณแม่ดีกว่าอาหารแบบโคตรแจ๋วด้วยวันนี้เกรดเอสเลยอ่ะเรดิคือรถตังใหม่ของฉันจะต้องเอามาทำลายผัวฝ่าดีสินซ่าฉันจะแก้แค่ได้ยาจกตันยาจกมันมาทำให้ฉันหัวเสียมันไม่รู้ฉันแล้วว่าพ่อฉันเป็นใครมันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครฉันคือคนที่รวยที่สุดฉันคือทุกคนรู้สร้างบริษัทเทดดี้บริษัทเทดดี้ของเราเตรียมโจมตีโอ้ยพวกกำลังมาทำงานเอ้ารถของเรามีระบบพิเศษในการบินรถที่ทำงานของเราโอ้ยโอ้ยโจมตีพลังไม่สายนี่ทำงานของเราที่มันมาแก้แค้นที่สถานที่ทำงานของเราเลยอย่างนั้นเหรอเออบ้านหลังนั้นน่ะถล่มมันเลยเจ้ารถถังเอาไงดีผมว่าผมตัดสินใจแล้วจะไปรับภารกิจนั้นด้วยคาร์ดีแมนแล้วผมมาสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาเฮ้ยบรรยากาศแล้วอย่างนี้มันรวยช้าแน่ต้องรีบรวยไวๆแล้วภารกิจดีแมนเราต้องรับภารกิจที่ไหนเราต้องตามหามันใช่ไหมมันอยู่ไหนอ่ะนั่นใช่ดีแมนที่เขาบอกกันหรือเปล่าที่อยู่ในใบประกาศจับอะใช่แน่นอนเลยเฮ้ยเอาวะลองดูเผื่อมันกากขอต่อยสักทีดิบอกปลอบสกีดีบีมาแล้วไหนดูซิเจ้าสกีดีบีดีแมนฮะหันหน้ามาดิกลัวมากคิดว่าเก่งเหรอทุกคนดูดิจีแมนตัวโคตรใหญ่มันจะยิงเลเซอร์โหดมากเลยที่อย่างเรายังไม่ได้ไปท้าทายมันนะเนี่ยมันยังวิ่งไล่กันนี่เราก็กลัวแล้วแล้วนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆแล้วอ่ะทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเป็นแค่ยาโจกกินด้วยสินะเรามันโอ้ไร้ประโยชน์จนวันยังค่ำทำยังไงดีนะเรามันก็แค่คนไร้ประโยชน์คนๆนึงไม่เอาไหนเลยเราอย่างเศร้าเลยทำยังไงดีเหนื่อยก็เหนื่อยเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนนึงทำงานเหมือนเดิมดีกว่าหรือไปขอไปขอทานเหมือนเดิมดีแต่ขอทานก็ไม่ลุ่งอะไรกันเพี้ยนนี่ก็ล้มปวดหัวปวดหัวนี่ก็สะดุดล้มอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ปวดหัวเกิดอะไรขึ้นกับเราคนแน่เนี่ยไม่เป็นไรเราไปลุยกันต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าหน้ากากมันก็พี่กระเป๋าวอดเฮ้ยนี่คือเราจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปปืนเลเซอร์ด้วยวุ้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 ยว้าว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 ไหนขอลองพิสูจน์พลังหน่อยดิวุ้ยมีไอเทมใหม่ในตัวด้วยไอเทมนี้มันคือปืนเลเซอร์เราใช่ไหมแบบว้าโอลีโบรีว้าไหนไอ้เจ้าจีแบร์อยู่ไหนแล้วล่ะไปไหนของวันแล้วแหมตะกี้นี้เห็นว่าอยู่แถวโรงเรียนนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจีแมนอะไรแกมาแค่โดนจีเหลี่ยมโดนทรยศอะไรว้าย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 ไอ้จีแมนโดนพลังเราโคตรแจ๋วเลยว่ะเจ๋งแป้งก็โคตรเลยเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไปเอา
ภารกิจได้รับเงิน 1,000 ล้านว้าวว้าวว้าวและหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้เงิน 1,000 ล้านบาทและผมก็กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไม้ครับว้าววู้ฮู้วู้ฮู้เรากลับไปเรียนดีกว่ารอบนี้เราน่าจะแบบไม่น่าโดนแล้วมั้งเราแบบรวยขึ้นแล้วจากการทำงานเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอึ้งอะไรน้องฮะอึ้งอะไรอึ้งอะไรครับไอ้เทาเว้เว้แต่แกเป็นคนดีนะแกไม่เคยแกล้งฉันนะไปเรียนในคาบพนันนิดต่อดีกว่าเฮ้ยวันนี้เราเรียนอะไรนะบวกลบคูณหารน่าจะเรียนเรื่องแม่สุคุณแม่ที่20แน่นอนเลยไปโชว์ดีกว่าเราอะไรดิฟ x สมการตรงนี้เช่นถ้าเราแทน x เท่ากับ2เราดิฟ2ลงมาเป็นอินทิเกรต x จะเหลือเป็น x ลบ1แต่ถ้าเราดิฟ x เป็น1ส่วน2เราก็ย้าย2ขึ้นไปมันก็จะเป็น3ส่วนโอ้ยนี่มันอะไรจนนี่วะอะไรจนอะไรฮะนี่แกกำลังพูดถึงตัวฉันแน่ดิที่อยู่ด้านหลังงั้นเหรอเฮ้จนเฮ้จนอะไรแกไม่จนแล้วหรอโอ้ยโอ้ยแกมีเงินเท่าไหร่อะไรมีเงินเท่าไหร่ก็สามารถโยนทิ้งได้อ่ะไม่เก็บเสร็จแล้วใช่ไหมคุณเป็นรวยจังอ่ะงั้นเรามาเรียนอินทิเกรตกันไหมอินทิกอลอินทิเกรตอ่ะเรียนเหรอใช่ได้นี่เขาเขียนไว้ข้อแรกซิกมาเอฟเท่ากับเรียนเหรอขอสักทีเออแก้แค้นหมั่นไส้มานานแล้วแบบปวบไม่ได้เรื่องโอ้ยตายเผื่อทำร้ายโรงเรียนเผื่อทำร้ายโรงเรียนเดี๋ยวมาซ่อมให้นะคะคุณครูเฮ้ขอจบคลาสกลับบ้านดีกว่าว่าแต่ไอ้เจ้าหมอนั่นมันจะไปอยู่ไหนของมันแล้วนะไปร้องไห้แล้วมั้งตอนนี้แต่ไม่เป็นใครไอ้จนอะไรไอ้จนออกมาไปต่อไปนี่คือกองทัพไปล่าสุดคุณเชียร์ทำอะไรอ่ะแกมันก็เป็นแค่คนโชคดีแกมันก็แค่โชคดีเจ็บจังเลยว้าวเขาไม่แกมันเป็นอะไรเลยทำลายพวกกันเองไปดีกว่าแกบัดจอนโอเคครับผู้ชมใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยอย่าให้มีพาร์ตต่อไปนะครับแล้วเราทำอะไรต่อก็ลองคอมเมนต์ดูเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายกดไลค์ด้วยไอ้จอน